หมู่บ้านของผมเนี่ยเกิดขึ้นมา150ปีตอนที่ผมเกิดผมเห็นสภาพหมู่บ้านอยู่ยังไงก็แบบนั้นเลยไม่มีอะไรดีขึ้นสักอย่างเลยเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีใครสนใจไกลจากตัวเมืองและไม่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเป็นทำเลที่ไม่มีคนเอาถ้าเขาเกิดมาเนี่ยถ้าเขามีโอกาสได้ซอยคนอื่นเขาควรจะซอยเพราะว่ามันเป็นครั้งเดียวที่เขาได้เกิดเมื่อเรามีโอกาสเราก็เอาโอกาสเนี่ยไปช่วยคนอื่นตามที่เราจะช่วยได้ผมก็เลยว่าผมทำธุรกิจเรื่องของแบรนดิ้งผมจะมาเปิดประวัติศาสตร์ที่นี่ให้ได้ผมไปไกลสุดแปลว่าผมไม่กลับมาก็ได้นั่นแปลว่าชีวิตผมไม่มีคุณค่าเลยถ้าผมไม่กลับมาผมจะต้องกลับมาบ้านและเมื่อไหร่ล่ะผมจะกลับมาผมจะต้องกลับมากับคำว่าแบรนดิ้งเท่านั้นก็คือ1ชุมชน1แบรนดิ้งนี่คือสิ่งที่ผมจะสร้างที่นี่ครับ